สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรจน์ผาสุวรรณนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหัวข้ออัลกอริทึมแบบผังงานครับในบทนี้นะครับมีหลากหลายหัวข้อนะครับที่เราจะต้องศึกษากันนะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับเนื้อหาในบทนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งนี้นะครับตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ว 4.2ตัวชี้วัดว 4.2 ม 1/1 ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงาน 2. แสดงวิธีการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานและ 3. นะครับมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆมาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานนะครับมีลักษณะอย่างไรครับยังพอจำกันได้ไหมเราเคยทบทวนกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เคยเรียนในเรื่องของอัลกอริทึมแบบผังงานมาแล้วนะครับในระดับของประถมศึกษาได้ไหมครับถ้าไม่ได้ต้องรีบสืบค้นข้อมูลดูเลยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะได้ไหมน่าจะพอนึกออกแล้วนะครับมาสรุปร่วมกันนิดนึงนะครับการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานมีลักษณะยังไงครับใช้สำหรับอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหานะครับโดยใช้ภาพหรือสัญลักษณ์นะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับเอาละครับเด็กๆตอนนี้นะครับให้พวกเราร่วมกันสืบค้นนะครับการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานนะครับดูซิว่ามีคุณลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อกี้คงได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาร่วมกันตอบครับใครได้บ้างครับข้อแรกเป็นการเขียนบรรยายด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับปกติแล้วถ้าเราเป็นคนไทยเนาะเราก็นิยมเขียนเป็นภาษาไทยนะครับในสัญลักษณ์ของผังงานนะครับข้อที่2ครับผู้เขียนและผู้อ่านนะครับจะต้องเข้าใจภาษานั้นด้วยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเรากำลังอธิบายเรื่องนี้ให้กับใครนะครับข้อที่3ครับเราต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับปกติแล้วเราจะใช้เป็นมาตรฐานของ ANSI หรือไม่ก็ ISO นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับไทยเราเองก็นำทั้ง2มาตรฐานนี้นะครับมาปรับใช้ในการอธิบายลำดับการทำงานเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อไปครับแต่สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำไมลูกนำมาใช้ทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะว่าบางสัญลักษณ์ที่เขากำหนดไว้ในปัจจุบันทำไมครับเริ่มไม่นิยมใช้แล้วนะครับเพราะว่าบางสัญลักษณ์นั้นเจาะจงนะครับอุปกรณ์บางชิ้นบางอันซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องทำไมครับลองทำการศึกษาดูนะครับว่าสัญลักษณ์ใดบ้างนะที่ตรงกับคุณลักษณะข้อนี้นะครับอีกสักข้อนึงครับผังงานที่เราใช้นะครับใช้สำหรับแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในผังงานนะครับจะมีความหมายทั้งสิ้นนะครับเราต้องทราบได้ทันทีนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นหมายถึงอะไรพร้อมไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องศึกษาร่วมกันก็คืออะไรครับทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ของผังงานก่อนนะครับเด็กๆเริ่มทำการสืบค้นเลยนะครับ2มาตรฐานเมื่อสักครู่นะครับที่นำมาใช้ในการเขียนผังงานนั้นมีสัญลักษณ์อะไรบ้างเริ่มแรกอันนี้คืออะไรครับเป็นวงรีใช่ไหมครับใช้สำหรับอธิบายผังงานในส่วนไหนครับส่วนเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานนั่นเองนะครับปกติเราจะมีข้อความกำกับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่น startจะเป็นจุดที่บอกว่าเริ่มต้นการทำงานนะครับส่วน N ก็จะทำไมครับแสดงถึงการจบการทำงานนะครับแสดงว่าขั้นตอนต่างๆนั้นมีจุดเริ่มต้นและก็จุดสิ้นสุดนะครับหรือว่าจุดจบการทำงานนะครับเราต้องเขียนไว้ปกติเริ่มต้นอยู่ตรงไหนลูกบนหรือล่างครับอยู่ด้านบนนะครับส่วนจบหรือ N นะครับจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับเรามาดูสัญลักษณ์ลำดับต่อไปนะครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงการรับนะครับหรือแสดงข้อมูลทั่วไปนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะครับคำสั่ง get a get ก็แปลว่ารับค่าใช่ไหมครับแสดงว่าต้องรับค่าจากอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการป้อนค่านั่นเองนะครับแล้วก็เก็บในตัวแปร a นะครับอีกซึ่งหนึ่งตัวอย่างครับ show b show ก็คือการแสดงใช่ไหมครับก็คือเป็นการแสดงผลค่าที่อยู่ในตัวแปร b นะครับมาดูสัญลักษณ์ถัดไปนะครับ A
สัญลักษณ์นี้เด็กๆคุ้นไหมครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นอาจจะไม่มีอุปกรณ์อันนี้ให้ได้เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแสดงผลข้อมูลนะครับผ่านทางเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องนะครับเมื่อก่อนนี้จะมีเครื่องนี้อยู่นะครับในการพิมพ์เอกสารจำนวนมากๆนะครับเขาจะใช้เป็นกระดาษต่อเนื่องนะครับจึงระบุเจาะจงนะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการแสดงค่าของตัวแปร A นะครับออกมาทางกระดาษต่อเนื่องนะครับมาดูสัญลักษณ์ต่อไปครับอันนี้เป็นอะไรครับสัญลักษณ์แสดงในเรื่องของการแสดงผลครับแต่ว่าเป็นการเจาะจงว่าแสดงผลทางจอแสดงผลนะครับก็คือทางจอมอนิเตอร์นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็เป็นแบบนี้นะครับในตัวอย่างเป็นการแสดงผลอะไรครับค่าของตัวแปร A และ B นะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับนำเสนอในเรื่องอะไรครับในเรื่องของการประมวลผลหรือการคำนวณนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีการใช้งาน2รูปแบบครับ1การกำหนดค่านะครับ2การประมวลผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณใดๆก็ตามนะครับตัวอย่างการใช้งานนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เป็นอะไรครับ c เท่ากับ a บวก b ความหมายก็คืออะไรครับให้นำค่า a ไปบวกกับ b แล้วเก็บค่าที่ไหนครับที่ตัวแปร c โอ้สุดยอดเลยครับเยี่ยมมากมาดูต่อไปนะครับซัมเท่ากับ0เป็นอะไรครับเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับของตัวแปรซัมให้มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับเราเริ่มทำไมครับเริ่มเข้าใจสัญลักษณ์บางอย่างแล้วนะครับมาดูนะครับสัญลักษณ์ต่อไปคือเป็นลูกศรนะครับลูกศรในที่นี้นะครับจุดสำคัญอยู่ที่ปลายของลูกศรนะครับหรือหัวของลูกศรนั่นเองนะครับเพราะหัวของลูกศรนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าการทำงานลำดับต่อไปนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับเอาละครับเรามาดูกันต่อนะครับสัญลักษณ์ต่อไปก็คือเป็นจุดกลมๆนะครับความหมายก็คืออะไรครับเป็นจุดต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจุดที่รวมปลายของลูกศรนะครับที่มากกว่า1เส้นนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเขียนผังงานนะครับแล้วผังงานมีขนาดที่ยาวมากๆนะครับเราเขียนด้านซ้ายเสร็จเราก็ไปเขียนต่อที่ด้านขวานะครับเวลาประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเขียนจุดกลมๆนั้นจะมีลาเบลนะครับอาจจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับไว้นะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่มาจากจุดใดนะครับสัญลักษณ์ต่อไปก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อเช่นเดียวกันนะครับแต่ใช้สำหรับอะไรครับการเขียนผังงานที่มีความยาวมากๆอยู่คนละหน้ากระดาษกันนะครับก็จะมีลาเบลกำกับเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับถัดไปนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรครับเหมือนเราจะเคยเห็นแล้วนะครับในตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของเงื่อนไขและทางเลือกนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับเงื่อนไขที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกนะครับปกติแล้วเขาจะใช้คำว่า true กับ false ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเมื่อตัดสินใจได้แล้วนะครับก็ดูซิว่าถ้าตรงตามเงื่อนไขก็จะทำในทิศทางที่เป็น true นะครับหรือว่าใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ทำในทิศทางที่เป็น false นะครับหรือว่าไม่ใช่ครับลำดับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในคำสั่งลักษณะไหนครับอะไรครับแบบนี้คือคำสั่งที่เป็นลักษณะของการวนซ้ำนั่นเองนะครับหรือว่า loop นะครับโดยที่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับจะใช้กับ loop ที่รู้ทำไมครับรู้จำนวนครั้งในการวนซ้ำนะครับมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดว่าอะไรครับให้ตัวแปร i นะครับมีค่าตั้งแต่1จนถึง20แสดงว่าวนซ้ำกี่รอบครับ20รอบนั่นเองนะครับเอาละครับคราวนี้เมื่อเราเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆแล้วนะครับลองมาดูการนำไปใช้กันบ้างนะครับในตัวอย่างนะครับจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการสมัครเข้าเรียนเด็กๆคงต้องย้อนกลับไปนะครับว่าเอ๊ะตอนเราสมัครเข้าเรียนนั้นเรามีลำดับขั้นตอนการลงเอกสารต่างๆนะครับจากโต๊ะนั้นไปโต๊ะนี้อย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกก็คือเริ่มต้นใช่ไหมครับนะผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับต่อมาก็คืออะไรครับไปซื้อใบสมัครนะครับคือดูรูปด้านซ้ายใช่ไหมครับก็เลยรู้ทันทีเลยนะซื้อใบสมัครที่โต๊ะหมายเลข1นะครับแล้วเราก็ทำไมครับส่วนใหญ่ก็จะทำงานขยับไปยังโต๊ะหมายเลข2นะครับในที่นี้ตัวอย่างจะเป็นโต๊ะหมายเลข2ทำอะไรครับ
ติดภาพถ่ายนะครับแล้วก็เย็บเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็ทำไมครับกดเครื่องรับบัตรคิวนะครับเพราะว่าการกรอกเอกสารนั้นอาจจะกรอกไม่พร้อมกันนะครับพอกดบัตรคิวเสร็จทำไมครับคราวนี้ก็รอเรียกนะครับว่าเอ๊ะถึงลำดับเราหรือยังนะครับต้องมีทำไมครับถ้าเขาเรียกลำดับเราแล้วเราก็ขยับไปยังโต๊ะหมายเลข3นะครับทำการตรวจเอกสารนะครับลำดับถัดไปก็คือเอ๊ะสายลับแบบนี้คืออะไรครับ1 2 3คืออะไรครับไปยังจุดเชื่อมต่อนะครับเนื่องจากว่าผังงานอันนี้อาจจะมีความยาวมากๆเลยนะครับไม่สามารถเขียนในหน้ากระดาษนี้อย่างเพียงพอนะครับเพราะนั้นเราจึงทำไมครับใช้แสงลักเป็นจุดเชื่อมไปยังหน้าถัดไปแล้วก็มีตัวเลขกำกับนะครับว่าจุดเชื่อมต่อนั้นเป็นหมายเลข1 2 3นะครับไปดูซิว่าในหน้าเอกสารถัดไปนะครับผังงานเป็นเช่นไรนะครับในตอนเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องแสดงจุดเชื่อมต่อก่อนนะครับว่าจากหน้าเมื่อกี้นะครับเวลาเชื่อมต่อมานะครับมาเชื่อมต่อตรงลาเบลหรือว่าทำไมครับในตำแหน่งจุดเชื่อมต่อจุดเดียวกันนะครับเราจะได้ทราบว่ามีการทำงานที่ต่อเนื่องกันไปนะครับหลังจากนั้นทำไมครับทำการตรวจสอบเอกสารสัญลักษณ์นี้เอาไว้ทำอะไรครับทำการเปรียบเทียบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะต้องมีคำตอบที่เป็นใช่หรือไม่ใช่ true หรือ false แน่ๆเลยนะครับมาดูซิว่าในผังงานนี้เขาใช้คำพูดคำบรรยายแบบใดครับถ้าเอกสารครบถ้วนไปทำอะไรต่อครับไปยังโต๊ะหมายเลข4นะครับแล้วก็รับบัตรนะครับแสดงว่าขั้นตอนการสมัครของเราครบถ้วนแล้วนะครับเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเอกสารของเราไม่ครบล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ต้องทำไมครับรับเอกสารแล้วก็ใบสมัครคืนนะครับแสดงว่าเอกสารไม่ครบถ้วนนะครับสมัครไม่ได้นะครับหลังจากนั้นการทำงานก็จะจบแล้วใช่ไหมครับต้องมีสัญลักษณ์อะไรลงท้ายครับสัญลักษณ์นั้นก็คือสิ้นสุดนั่นเองนะครับเป็นการบ่งบอกว่าลำดับขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับจบขั้นตอนการทำงานแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างลำดับถัดไปนะครับเป็นการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับซึ่งทำไมครับเราเคยเขียนอัลกอริทึมแบบบรรยายและแบบรหัสลำลองมาแล้วนะครับมาลองดูเทียบกันนะครับอันนี้เป็นแบบรหัสลำลองนะครับเอาละครับคราวนี้เราลองนำอัลกอริทึมแบบรหัสลำลองนะครับไปเขียนเป็นแบบผังงานดูครับเอาละครับเริ่มต้นนะครับสตาร์ทนะครับไปไหนต่อครับต้องมีลูกศรใช่ไหมครับชี้ลงไป lead xนะครับเราสามารถรับค่าได้ตั้งแต่1ค่าหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับในที่นี้ก็คือรับ x และ y เลยนะครับถัดมาครับทำอะไรต่อครับลองเทียบกันเลย1 2ทำไปแล้วลำดับต่อไปก็คือลำดับที่3ใช่ไหมครับทำการประมวลผลใช่ไหมครับ area นะครับคำนวณหาพื้นที่ออกมานะครับแล้วก็ข้อที่4ครับทำการแสดงผลออกมานะครับเอ๊ะสัญลักษณ์นี้แสดงผลทางช่องทางใดครับทางจอภาพนะครับโอ้เยี่ยมมากครับเรียบร้อยหรือยังผังงานเราเรียบร้อยหรือยังครับน่าจะยังใช่ไหมครับขาดไป1สัญลักษณ์นั่นก็คืออะไรครับสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าจบการทำงานนะครับนั่นก็คือ stop นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับแสดงว่าเด็กๆเริ่มเข้าใจนะครับสัญลักษณ์ต่างๆแล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แล้วนะครับเอาละครับไปดูตัวอย่างถัดไปเลยครับตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นการแปลงเงินบาทนะครับให้เป็นดอลลาร์ครับพร้อมไหมครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำไมครับรับค่าเข้าไปนะครับรับค่าเงินบาทเข้าไปลำดับต่อไปทำอะไรครับทำการประมวลผลนะครับนำค่าเงินบาทที่รับได้ไปหารด้วย 33.17 นะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับลำดับต่อไปทำอะไรครับเทียบกับขั้นตอนที่3ครับทำการแสดงผลนะครับก็คือคำสั่ง printนะครับแล้วก็มีคำว่าดอลลาร์ต่อท้ายนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเมื่อเรานำตัวเลขนั้นมาแสดงผลนะครับผู้ใช้งานก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะแล้วตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นตัวเลขอะไรนะครับเราต้องขยายความนะครับหรืออธิบายเพิ่มนิดนึงในที่นี้เครื่องหมายบวกในสัญลักษณ์นะครับที่เราพบเห็นนะครับหมายถึงการนำค่าในตัวแปร m แล้วก็ต่อด้วยข้อความคำว่าดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็คือสัญลักษณ์ของการจบการทำงานโอ้สุดยอดเลยนะครับเก่งมากครับคราวนี้ให้เด็กๆร่วมกันสรุปนิดหนึ่งครับว่าการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานที่ดีนะครับต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างครับ
มีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือทำไมครับต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับที่เราเลือกมาก็คืออาจจะเป็นของ ANSI หรือว่า ISO ก็ได้นะครับอย่างที่2ครับวางลำดับขั้นตอนการทำงานของผังงานจากบนลงล่างเสมอนะครับข้อที่3ครับใช้ลูกศรกำกับลำดับของการทำงานด้วยนะครับเพราะว่าลูกศรเป็นตัวบ่งบอกว่าหลังจากทำกิจกรรมนั้นแล้วจะทำกิจกรรมใดต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีลูกศรเนี่ยอาจจะงงได้นะครับข้อถัดไปครับเวลาเขียนคำอธิบายนะครับในสัญลักษณ์ที่เราเลือกมานะครับให้เขียนแบบอะไรครับกระชับสั้นๆแต่ต้องทำไมครับชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเยี่ยมมากครับเอาละครับเด็กๆคราวนี้ละครับให้เด็กๆร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับพอทราบไหมการผังงานเมื่อกี้ที่เราทดลองเขียนไปแล้วนะครับมาดูข้อดีกันก่อนครับข้อดีข้อแรกก็คือทำไมครับสามารถเข้าใจได้ตรงกันเพราะเราใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่2ครับเข้าใจง่ายนะครับและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราเขียนจากบนลงล่างใช่ไหมครับเราก็ดูลำดับการทำงานได้เลยนะครับข้อที่3ครับนำไปแปลงเป็นโปรแกรมได้ง่ายอันนี้แหละเด็กๆอาจจะยังได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนมากนักนะครับเพราะอะไรครับเรายังไม่เคยนำผังงานนั้นไปสร้างเป็นโปรแกรมหรือเขียนโค้ดจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าเวลาไปเขียนโค้ดนั้นการเขียนอัลกอริทึมแบบใดนะครับนำไปแปลงเป็นโค้ดได้ง่ายกว่านะครับข้อถัดไปครับสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงลำดับการทำงานได้โดยง่ายเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อเสียหรือข้อด้อยบ้างครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือผู้เขียนและผู้อ่านอัลกอริทึมนะครับต้องเข้าใจสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าคนนึงใช้ ANSI แต่คนอ่านไปเทียบกับ ISO อันนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับต้องบอกก่อนว่าอัลกอริทึมที่เราเขียนนั้นจะใช้มาตรฐานใดนะครับเพื่อบอกว่าคนอ่านนะครับเวลามาอ่านสัญลักษณ์ต่างๆนะครับจะได้ทำไมครับเข้าใจได้ตรงกันนะครับข้อที่2ครับกรณีที่เป็นอัลกอริทึมที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมีความยาวมากๆเขียนใน1หน้ากระดาษไม่เพียงพอนะครับก็ทำไมครับต้องเพิ่มหน้ากระดาษเข้าไปนะครับเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของลาเบลนะครับในจุดเชื่อมต่อใช่ไหมครับจากหน้าที่1ไปยังหน้าถัดไปเนี่ยลาเบลต้องเขียนกำกับอย่างชัดเจนนะครับข้อที่3ครับเมื่อมีการปรับเปลี่ยนนะครับกรณีที่เราเขียนผังงานด้วยมือถ้าเกิดมีการแทรกกิจกรรมทำยังไงครับเด็กๆทำไมครับทำหน้าแบบนี้คือต้องลบนะครับต้องลบแล้วเขียนใหม่นะครับอันนี้อาจจะลำบากสำหรับพวกเรามากทีเดียวนะครับแต่ปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมช่วยนะครับในการเขียนผังงานนะครับทำให้เวลาปรับเปลี่ยนก็จะสะดวกนะครับและง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาข้อนี้ก็ทำไมครับอาจจะลดน้อยลงไปนะครับกรณีที่ใช้ทรัพยากรเป็นกระดาษนะครับหรือพื้นที่หน้าจอในการที่จะดูผังงานโดยภาพรวมอันนี้เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบบงานที่มีความซับซ้อนนะครับอาจจะใช้หลายหน้ากระดาษถึงแม้จะดูในหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับเราต้องมีการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับไม่สามารถดูภาพรวมได้ในหน้าจอเดียวนะครับเอาละครับเด็กๆคราวนี้เราได้เรียนรู้นะครับวิธีการเขียนอัลกอริทึมนะครับทั้ง3รูปแบบแล้วนะครับลองมาเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับว่าอัลกอริทึมแบบซูโดโค้ดนะครับหรือว่ารหัสลำลองกับผังงานหรือว่าโฟลว์ชาร์ตเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่เหมือนกันครับน่าจะมีบางอย่างที่ทำไมครับถ้าเราเขียนซูโดโค้ดได้เราก็จะนำไปแปลงเป็นโฟลว์ชาร์ตได้ในทันทีนะครับแสดงว่ามีจุดเด่นที่คล้ายกันนั่นก็คืออะไรครับสามารถใช้อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงประเด็นสื่อสารได้ง่ายกว่าแบบบรรยายนะครับเพราะว่าอะไรครับส่วนใหญ่แล้วข้อความหรือวลีที่เรานำมาอธิบายในสัญลักษณ์เองหรือในซูโดโค้ดเองนะครับจะเป็นวลีที่เป็นอะไรครับเป็นมาตรฐานสื่อสารกันได้โดยง่ายนะครับไม่เหมือนกับการเขียนบรรยายนะครับการเขียนบรรยายบางทีแล้วแต่ผู้เขียนใช่ไหมครับว่าจะบรรยายกระชับหรือว่าจะเยื่อเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นที่เหมือนกันนะครับเอาละครับเด็กๆคราวนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาร่วมกันแล้วนะครับให้เด็กๆแบ่งกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็ร่วมกันเลือกปัญหาที่พวกเราสนใจมาสักหนึ่งเรื่องครับจ
จากนั้นนะครับออกแบบอัลกอริทึมแบบผังงานนะครับเพื่ออธิบายการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่เราเลือกมาเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานนะครับหรือว่าโฟลว์ชาร์ตนะครับซึ่งเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่มีสัญลักษณ์นะครับที่เป็นอะไรครับเป็นมาตรฐานทำให้ทำไมครับสามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็วแล้วข้อดีอีกอย่างนึงก็คือสามารถนำไปแปลงเป็นโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เด็กๆนะครับได้ลงมือปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้แหละครับถึงเวลาโชว์แอนด์แชร์แล้วครับให้พวกเรานะครับส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอหน้าห้องนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในประเด็นที่เราออกแบบมานะครับว่าเพื่อนๆ เข้าใจตรงกับเราหรือไม่นะครับมีตรงไหนที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพื่อปรับปรุงผลงานของเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นครับเป็นอย่างไรบ้างครับเนื้อหาในเรื่องนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเด็กๆควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะครับที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับเอาละครับเด็กๆก่อนที่จะจบกันนะครับให้เด็กๆนะครับทำการประเมินคุณค่าความรู้นะครับจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมแบบผังงานนะครับเพื่อนำไปแนะนำกับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะครับที่เขายังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับในหัวข้อถัดไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆคงต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ